ใครต้องการให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้ให้ทำสมาธิให้มากเห็นการเกิดดับนะทำแค่นี้พอแล้วศีล5ให้บริบูรณ์มากที่สุดนะแล้วพุทธเจ้าบอกเธอจะได้ทุกอย่างตามที่ปรารถนาลองสร้างเหตุปัจจัยตามที่พุทธเจ้าบอกดูแล้วโยมจะได้ทุกอย่างในชีวิตครบเลยนะยศตำแหน่งมาเองเอกลักษณ์ปัจจัยมาเองนะทุกๆอย่างมาเองหมดนะเราจะเห็นว่าชีวิตเราเปลี่ยนไปอุปสรรคจะน้อยปัญหาในชีวิตจะน้อยหนี้สินก็จะหมดไปนะเงินทองจะมีมากขึ้นชีวิตจะเปลี่ยนไปเลยทำสมาธิมากๆอย่างน้อยโยมทำก่อนวันละ5นาทีก็ได้เริ่ม5นาทีทุกวันเอาไปสักเดือนหนึ่งปั๊บต่อไปเนี่ยโยมขยับไป5นาทีเช้าเย็นนะต่อไปอยากขยันขึ้นอีกเช้ากลางวันเย็นกินข้าวเสร็จก่อนเข้าทำงานก็5นาทีนั่งที่โต๊ะทำงานรู้ลมหายใจเข้าออกแค่นี้นะต่อไปเดือนที่3เดือนที่4เดือนที่5โยมขยับเป็น10นาทีก็ได้ไม่ต้องเยอะนะหรือ5นาทีให้ถี่ๆขึ้น